สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับแม่ปุ๊กกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินค่ะวันนี้แม่ปุ๊กพาเพื่อนๆมานอนติดดินที่สัตหีบค่ะด้านหลังก็เป็นทะเลนะคะแม่ปุ๊กเพิ่งมาถึงค่ะแม่ปุ๊กมาถึงตอนนี้เป็นเวลา6:30แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะรีบกางเต็นท์นะคะบริเวณด้านข้างๆนะเดี๋ยวแม่ปุ๊กให้ดูนะวันนี้แม่ปุ๊กพาเพื่อนๆมานอนที่หาดม้าน้ำสัตหีบนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ในค่ายของทหารนะคะทะเลค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะมีเรือกำลังเข้าด้วยค่ะมีบ้านพัก3 หลังนะคะที่นี่อ้อ4 หลังค่ะตรงนี้3แล้วมีอีกที่หนึ่งด้านหลังอีก1ตอนนี้พ่อเย็นเขาก็กำลังจะกางเต็นท์นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะพาเขาหอมไปเล่นน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะพาชมสถานที่อีกทีตอนเช้านะตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะแม่ปุ๊กก็จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูวันนี้แม่ปุ๊กก็ไม่ได้ทำกินนะคะแม่ปุ๊กซื้อมานะคะแม่ปุ๊กอยากกินส้มตำริมทะเลค่ะแม่ปุ๊กก็ซื้อมาส้มตำหอยดองมีซุปหน่อไม้มีปลาดุกย่างไก่ทอดแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยตับไก่แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะแคบหมูด้วยแล้วก็มีไข่ต้มด้วยค่ะแม่ปุ๊กต้มไข่เมื่อเช้าว่าจะกินอยู่ๆก็มานอนที่นี่เลยมานอนหาดม้าน้ำแม่ปุ๊กก็เลยเอาไข่ใส่ถุงมาด้วยมีขนมหวานด้วยนะคะพ่อเย็นซื้อขนมหวานอะไรมาเนี่ยถั่วดำพ่อเย็นกินถั่วดำนี่แม่ปุ๊กบัวลอยไข่หวานค่ะข้าวกินไอ้นี่ข้าวหอมเอาอะไรอ๋อข้าวหอมเลือกฝอยทองมาเอาละค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ปุ๊กมาเย็นนะเนาะแบบมาเนาะง่ายง่ายเรามาเย็นเราก็เลยหากินง่ายๆซื้อของแวะซื้อของเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลยตอนนี้ก็มืดสนิทเลยค่ะบ้านพักก็จะมีคนอยู่นะคะวันนี้แม่ปุ๊กเหมาลานค่ะไม่มีคนมากางเต็นท์เลยค่ะเดี๋ยวตอนเช้าแม่ปุ๊กจะพาเที่ยวพาชมสถานที่นะคะThank you.
้